ผมก็กับสวัสดีท่านผู้ชมชาวโรคที่โคตรโศกโรคกันคนทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับอนิเมะ AWE นะก็นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแจกเกมดามอสซาลีอะไรลืมอีกแล้วนะแต่ไม่ต้องไปสนใจนะวันนี้ผมมาแจกภาคเซนอิสึนะจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นไปชมในเกมกันเลยฮะเอาแล้วฮะท่านผู้ชมผมก็เข้ามาในเกมกันแล้วนะก็หน้าตาตัวละครก็เป็นประมาณนี้เลยนะ nope. ก็อาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่เพราะว่ายังเป็นตัวเบต้าอยู่นะก็ถ้ามองข้างหลังก็พอดูได้นะเซนอิสึก็ฟันเหมือนทันชิโร่นะตัวดีก็ตีลังกามเดิมแล้วก็มีปุ่มกระโดดนะเดี๋ยวตัวนี้ผมจะมาใช้ท่าให้ดูทันจิโร่แน่นอนตอนใช้ท่ามันจะพูดนะทุกคนแต่ there's one they fear คิดะคีอ้าวไม่ตะวนวืดเฉยนี่นะทุกคนกดตรงมุมกดตรงมุมขวานะมันจะล็อกเข้าให้เราก็เล็กแล้ววืดเราก็ฟันปกติไปนะหาศูนย์ต่อนะเออครับทุกคนคลิปนี้ผมก็จะสอนสั้นๆนะเพราะว่าภาคทันจิโร่ผมก็บอกรายละเอียดอะไรไปหมดแล้วนะก็ภาคนี้น่าจะดีกว่าภาคก่อนนะข้อเสียก็คือเป็นตอนกลางคืนนะก็ดีนั่นแหละเพราะว่าอสูรมันก็ออกตอนคืนใช่ไหมล่ะนะโอ้อสูรอยู่ไม่ไกลเลยนะหรือไกลวะทำไมมันดูไกลอย่างเลยเฮ้ยน่าจะอยู่ในเมืองนะนี่ไงนี่ไงครับทุกคนอสูรตัวแดงผมขออนุญาตเล็งหัวนะทำไมมันโดนตัววะนี่เราก็เล็งวะนะครับทำไมมันเล็งตัวให้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเล็งเองนะผมขออนุญาตเล็งเองนะก็จะมีเสียงเพลงและเสียงพูดนะอุ้ยดีแกเราขาดแล้วนะนี่ก็จะเป็นในเมืองนะก็มีไฟนะแต่ไม่มีคนนะก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ